สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ผู้อาวุโสเฮ่อท่านจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ยอดฝีมือยุคโบราณใช้ปลีกวิเวกอีกทั้งยังเคยมียอดฝีมือขอบเขตจินกังเข้ามาท้าทายแต่ก็ไม่ได้กลับออกไปอีกเลยเพ่อเถียสู้ดึงตัวเองขึ้นจากหลุมและอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทให้เจงอี้ได้รับรู้ซึ่งทำให้เขาตกตะลึงอยู่ชั่วครู่หากแม้กระทั่งชนชั้นจินกังยังไม่สามารถเอาตัวรอดออกไปได้แล้วพวกเขาจะทำได้หรือเดี๋ยวสิมีบางอย่างไม่ถูกต้องเจงอี้ขมวดคิ้วและเอ่ยถามต่อทำไมข้าถึงไม่เห็นซากโครงกระดูกของยอดฝีมือขอบเขตจินกังผู้นั้นตามที่ได้ยินมาโครงกระดูกของยอดฝีมือระดับนั้นจะแข็งแกร่งราวเหล็กกล้าและไม่ถูกการเวลาบ่อนทำลายส่วนอีกเรื่องข้าเห็นหยูนลูกกระโดดลงมาในหน้าผาแห่งนี้ด้วยตาของข้าเองแต่มันหายไปไหนด้านบนผู้อาวุโสเพ้อชี้ขึ้นไปพร้อมกับเอ่ยหยูนลู่จะต้องอยู่ที่ชั้น2หรือไม่ก็เหนือก็ไปอีกเป็นแน่ร่างกายของเขามีสายเลือดของตระกูลหยุนเวียนอยู่และเจ้าของพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้ก็เป็นคนของตระกูลหยุนเช่นกันด้วยกลไกพิเศษบางอย่างหยุนลู่อาจจะถูกเคลื่อนย้ายไปชั้นบนยอดฝีมือขอบเขตจินกังของอาณาจักรต้าเซียเองก็ไม่ธรรมดาคาดว่าเขาก็น่าจะอยู่ชั้นบนด้วยเช่นกันบนนั้นแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงเจียงอี้กระพริบตาด้วยความสับสนขณะเอ่ยถามผู้อาวุโสเฮ่อท่านเองก็เห็นแล้วนี่ชั้นแรกนั้นไม่มีทางออกและก็ยังไม่มีร่องรอยความเสียหายเช่นกันไม่ว่ายอดฝีมือขอบเขตจินกังจะทรงพลังแค่ไหนเขาก็ไม่น่าที่จะทะลวงขึ้นไปได้โดยตรงถูกต้องไหมข้าเองก็ไม่แน่ใจเธอเถียสู้ก้มศีรษะลงเล็กน้อยและกล่าวตอบด้วยความอับอายพรสวรรค์ของข้านั้นเยี่ยมแย่นักและตีความต่าวระยุทธ์ได้เพียงแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นตัวข้านั้นยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของยอดฝีมือที่แท้จริงด้วยซ้ำดังนั้นข้าจึงไม่รู้เกี่ยวกับขอบเขตจินกังมากนักถ้าไม่รู้ว่าขอบเขตนั้นมีอิทธิฤทธิ์พิเศษอะไรเพิ่มมาหรือไม่อีกอย่างตระกูลจ้านของเราเองก็ไม่เคยสร้างยอดฝีมือขอบเขตจริงกันออกมาเช่นกันแล้วพวกเรายังมีความหวังที่จะหลบหนีได้อีกหรือเจงอี้เปิดปากถามในสายตาของเขาผู้อาวุโสเฮ่อดูเป็นชายชราที่มากประสบการณ์ดังนั้นความคิดเห็นของเขาจึงมีค่ามากในสถานการณ์เช่นนี้แน่นอนว่ายังมีทางอยู่เฮ่อเถียสู้ชี้ขึ้นไปบนชั้นสูงสุดพร้อมกับกล่าวถ้าคิดว่าหากพวกเราสามารถขึ้นไปยังชั้น5ได้เช่นนั้นก็น่าจะยังมีโอกาสรอดอยู่ไม่ใช่แค่นั้นบางทีพวกเราอาจจะได้รับสมบัติรวมไปถึงได้สืบทอดมรดกศาสตร์เวทโบราณของยอดฝีมือท่านนั้นอีกด้วยก็ได้แววตาของเจงอี้ดูดีขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ตะโกนมัวรออะไรอยู่ล่ะผู้อาวุโสเฮ่อรีบส่งข้าขึ้นไปบนนั้นเร็วเข้าตราบเท่าที่สามารถเข้าไปใกล้ชั้นบนสุดได้ข้ามีวิธีที่จะทำลายกำแพงวังและเข้าไปด้านในได้โดยตรงดีเพ่อเถียสู้รู้อยู่แล้วว่าเจงอี้ครอบครองหินวิญญาณเพลิงซึ่งสามารถทำลายกำแพงวังได้แม้แต่ก่อนหน้านี้เองเขาก็เคยได้ยินถึงความร้ายกาจของหินวิเศษเหล่านี้มาบ้างเขาพยักหน้าอย่างแข็งขันซึ่งจะสื่อว่าตัวเขานั้นพร้อมแล้วเจงอี้โคจรแก่นแท้พลังอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นร่างของเขาก็พุ่งไปด้านหน้าโดยใช้ขาทั้งสองข้างเหยียบไปที่กำแพงหยกและใช้แรงถีบเพื่อส่งร่างของตัวเองให้ลอยขึ้นไปเจงอี้กระโดดสูงกว่า60เมตรซึ่งนั่นก็เป็นขีดจำกัดของเขาแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็รีดเค้นแก่นแท้พลังสีแดงเพลิงจากดาวดวงแรกภายในตันเทียนอย่างบ้าคลั่งและใช้ดาบมังกรเพลิงเพื่อปลดปล่อยร่างจำแรงทั้งสองของมังกรเพลิงออกมาผู้อาวุโสเฮ่อนายน้อยอี้ระวังตัวด้วย
เมื่อเฮ่อเทียดสู้สบตากับเจงอี้เขาก็เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายทันทีทันใดนั้นเขาก็ปลดปล่อยคลื่นฝ่ามือขนาดยักษ์ให้ตรงเข้าไปปะทะกับมังกรเพลิงทั้งสองตัวจากนั้นตัวของเขาเองก็ถอยร่นไปด้านข้างอย่างรวดเร็วเมื่อมังกรเพลิงและฝ่ามือยักษ์เข้าปะทะกันมันก็ทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงตามมาด้วยคลื่นกระแทกที่กระจายไปรอบทิศทางเห็นได้ชัดเลยว่ากำลังรบของผู้อาวุโสเฮ่อนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะยับยั้งพลังไว้บ้างแล้วแต่ผลกระทบก็ยังคงรุนแรงอยู่ดีกระทั่งเจียงอีเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยผู้อาวุโสเพอร์ท่านเองก็ระวังด้วยเจียงอีไม่ได้สนใจอาการบาดเจ็บของตัวเองและตะโกนสุดเสียงทันใดนั้นไข่มุกวิญญาณของเขาก็เริ่มส่องแสงพร้อมกับเพลิงโลกาที่เข้ามาห่อหุ้มร่างกายของเขาไว้คลื่นพลังปราณจากเบื้องล่างได้ส่งร่างของเจงอี้ให้ลอยสูงขึ้นไปในขณะเดียวกันเพลิงโลกาที่เขาใช้ในการปกป้องร่างกายก็แตกกระจายและกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างเมื่อเห็นเช่นนั้นใบหน้าของผู้อาวุโสเฮ่อก็ซีดลงทันทีหากว่าเผลอไปโดนสะเก็ดเพลิงโลกาเหล่านั้นละก็เกรงว่าร่างกายของเขาก็จะได้กลายเป็นรูพรุนหมดแน่สำเร็จหลังจากที่ทำการหลบสะเก็ดเพลิงโลกาด้วยความทุลักทุเลเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนทันใดนั้นแววตาของเขาก็เผยให้เห็นถึงความยินดีเมื่อเห็นว่าร่างของเจงอี้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เด็กหนุ่มผู้นี้สามารถไปถึงชั้นสูงสุดและใช้หินวิญญาณเพลิงเพื่อเจาะทะลวงกำแพงจากนั้นก็รอให้เขาโยนเชือกลงมาและผู้อาวุโสเฮ่อก็จะดึงตัวเองขึ้นไปได้เช่นกันแต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ประหลาดก็ได้บังเกิดขึ้นร่างของเจงอี้ลอยอยู่ในระดับ100กว่าเมตรเหลือพื้นดินซึ่งเป็นระดับเดียวกับชั้น2ของราชวังแล้วแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆมันก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นกลางอากาศและเมื่อร่างของเขาสัมผัสกับมันจู่ๆความเจ็บปวดอันยากจะทนทานก็แผดซ่านเข้ามาในร่างกายและทำให้เขากระอักเลือดอย่างรุนแรงก่อนที่จะตกลงมาในน้อยอี้เธอเถียดสู้ตื่นตระหนกโดยไม่รอช้าเขารีบกระโจนขึ้นไปบนอากาศและคว้าร่างของเจงอี้ไว้แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มองเห็นอาคมยับยั้งสีขาวซึ่งอยู่บนท้องฟ้าจากนั้นเขาก็ก่นด่าสาปแช่งออกมาเจ้าของพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้จะโหดเหี้ยมเกินไปแล้วเขาไม่คิดจะปล่อยให้ใครรอดชีวิตกลับออกไปได้เลยหรือยังไรเจียงอี้ถูกคลื่นพลังที่มองไม่เห็นอัดกระแทกลงมาจากด้านบนโชคดีที่กระดูกไม่หักแต่อวัยวะภายในก็ได้รับความเสียหายพอสมควรเมื่อลงมาถึงพื้นเขาก็รีบนำเม็ดยาออกมากินและหลับตาลงเพื่อควบคุมจังหวะหายใจจากนั้นไม่นานเขาก็ลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลืออยู่และกล่าวผู้อาวุโสเฮ่อพวกเราจะทำยังไงกันดีเกรงว่าเราคงไม่สามารถทะลวงผ่านขึ้นไปชั้นบนได้เสียแล้วเฮ่อเถียดสู้เหลือบมองไปยังหลุมซึ่งอยู่ภายในวังและกล่าวด้วยความหมดปัญญาดูเหมือนว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผ่านชั้นสองไปให้ได้เพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ชั้นต่อไปแต่ก่อนอื่นท่านก็ควรที่จะฟื้นฟูร่างกายเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นชั้นสองชั้นสามหรือชั้นสี่ล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้นพวกเราไม่อาจประมาทได้ยืมเจงอี้หลับตาลงและเริ่มฟื้นฟูพลังผู้อาวุโสเพอร์เองก็ไม่อยู่เฉยและทำการเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบแม้ว่าเขาจะเตรียมใจที่จะตายตั้งแต่ตอนที่ก้าวเท้าเข้ามาในนี้แล้วแต่ตราบเท่าที่ยังมีความหวังอยู่เขาก็พร้อมที่จะคว้ามันเอาไว้เช่นกัน6ชั่วโมงต่อมาเมื่อผู้อาวุโสเพอร์กลับมาถึงเจงอี้ก็ฟื้นฟูพลังเสร็จพอดีพวกเขามองหน้ากันโดยไม่พูดไม่จาและรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากที่ทานจนอิ่มแล้วพวกเขาก็ยืนขึ้นและเดินตรงไปยังช่องแคบๆที่อยู่บนกำแพงวังหลังจากที่เข้ามาในชั้นแรกพวกเขาก็มองหน้ากันจากนั้นเจงอี้ก็วิ่งไปที่กำแพงและกระโดดสูงขึ้นไปราว60เมตร
ในขณะเดียวกันเขาก็นำหินวิญญาณเพลิงออกมาและขว้างไปบนเพดานหินเหนือศีรษะทันทีที่เปลวเพลิงสีเขียวถูกปลดปล่อยออกมาจากหินวิญญาณเพลิงเพื่อเถียสู้ก็รีบถอยหนีด้วยความหวาดกลัวอุณหภูมิรอบด้านสูงขึ้นทันตาแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ห่างออกไปนับร้อยเมตรแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าร่างกายกำลังถูกเผาด้วยความร้อนเป็นไปตามคาดพลังของหินวิญญาณเพลิงสามารถเจาะทะลวงเพดานได้อย่างง่ายดายและสร้างเป็นช่องซึ่งมีขนาดเท่ากับศีรษะมนุษย์ดีมากเจงอี้ร่อนลงมาถึงพื้นและเงยหน้ากลับขึ้นไปมองในเวลาเดียวกันผู้อาวุโสเพอก็รีบเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับกล่าวด้วยความตื่นเต้นนายน้อยอีหินวิเศษของท่านจะน่ากลัวเกินไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันสามารถเผาผลาญได้แม้กระทั่งอาคมยับยั้งของสถานที่แห่งนี้ผู้อาวุโสเพอท่านถอยไปก่อนข้าจะขยายรูนั่นแล้วพวกเราจะสามารถขึ้นไปได้เจียงอี้กล่าวจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปบนกำแพงและขว้างหินวิญญาณเพลิงขึ้นไปอีกครั้งเมื่อหินวิญญาณเพลิงตกกระทบกับรูที่เจงอี้ทำไว้ก่อนหน้านี้มันก็เริ่มแผดเผาส่วนที่เหลือและทำให้ขนาดของมันกว้างกว่าเดิมจากนั้นเขาก็มองลอดผ่านรูนั่นและเอ่ยขึ้นมาดูสิผู้อาวุโสเพื่อดูเหมือนว่าชั้นสองจะคล้ายกับที่นี่มากมันดูไม่น่ามีอันตรายอะไรและข้าก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของสิ่งมีชีวิตจากด้านบนเช่นกันขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ